สวัสดีครับทุกคนวันนี้แม่จะพามาดูกับถนนคนเดินนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเพิ่งเปิดนะครับจากหลังปีใหม่นะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับก็นี่ครับก็คนนะครับรอเข้าไปนะครับก็จะมีทั้งการล้างมือและการสแกนนะครับก็วัดอุณหภูมินะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้ากันไปกันเลยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมนะครับต้องใส่หน้ากากด้วยโอเคครับไปกันเลยเนี่ยครับปึ๊บเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะจ๊ะเนี่ยครับต้องสแกนไทยชนะก่อนแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยโอเคครับไปเลยอันนี้เพียงก็ผ่านเข้ามาข้างในแล้วนะครับก็ก่อนเข้านะครับก็ต้องมีลานล้างมือนะครับแล้วก็สแกนไทยชนะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีเครื่องวัดอีกทีนะครับนี่ว่าวัดอุณหภูมิปกติหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่บรรยากาศข้างในนะครับก็คนก็มาพอสมควรนะครับก็เพราะว่าถูกปิดไปหลังจากปีใหม่นะครับเพราะว่าอุดรก็เจอมาลายนึงนะครับแต่ว่าพอหลังจากเจอ1ลายแล้วโคตรดีนะครับว่าไม่มีการระบาดต่อนะครับก็เลยโอเคสบายครับเราก็เลยสามารถเปิดได้นะครับโอเคครับนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวพี่อันให้ดูบรรยากาศนะครับผมอันนี้นะครับก็คือบรรยากาศนะครับกับถนนคนเดินของจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนี่ครับคนก็เนี่ยมาเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ทุกคนก็มีการใส่แมสนะครับงั้นก็ก็ปลอดภัยนะครับในระยะหนึ่งนะครับโอเคครับผมเห็นไหมครับนี่ก็จะมีของขายนะครับนี่แล้วก็แต่ละร้านนะครับก็ต้องมีการกั้นถุงพลาสติกด้วยนะครับเพื่อเป็นการเว้นระยะนะครับนะครับปึ๊บนะครับนี่นะครับทุกร้านจะต้องมีการมีถุงพลาสติกนะครับเพื่อสร้างระยะห่างนะครับระหว่างผู้ค้านะครับกับผู้ซื้อนะครับนี่ก็จะมีทั้งของกินครับนี่อันนี้ก็เป็นฝั่งมุมของกินนะครับแล้วก็สามารถดูได้นะจ๊ะเนี่ยครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยมาดูแลนะครับมีอะไรแล้วก็ปลอดภัยนะครับมุมนี้จะเป็นมุมของกินนะครับสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีอาหารหลายหลากนะครับมันก็จะเป็นการแยกฝั่งนะฝั่งนี้ของกินนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยครับเครื่องนี่ครับเสื้อผ้านะจ๊ะดังนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าปุ๊บนะครับก็จะมีของขายนะครับก็ตอนนี้ก็คนก็ประมาณพอสมควรนะครับนี่ครับอันนี้นะครับนี่ก็จะมีนะครับเจ้าหน้าที่รัฐมาดูนะครับอันนี้ก็คือคณะของผู้ว่านะครับผมอันนี้ก็จะมีหมาล่านะครับสามารถสั่งได้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับเนี่ยครับทุกจุดที่เข้ามาเราก็จะผ่านนะครับกับมีจุดบริการนะครับที่ล้างมือเจลแอลกอฮอล์นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นการขายของนะครับอาหารแล้วก็จะมากินกันได้นะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับก็ช้อปปิ้งกันได้ครับผมอันนี้นะครับก็ทางราชการนะครับก็เนี่ยมาแนะนำนะครับวิธีการเว้นระยะห่างนะครับกับผู้ค้าขายกับนะครับร้านค้านะครับผมเดี๋ยวเพี้ยนจะพามาดูกับมุมนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็เป็นจุดนะครับที่เป็นเรียกว่าสี่แยกนะครับกลางถนนคนเดินนะครับเพราะถนนคนเดินเนี่ยมันจะเป็นจุดที่สี่แยกนะครับแล้วก็จุดด้านเข้าอยู่ของทางด้านฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นขายพวกอาหารครับฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นมุมของเทศบาลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขายของทั่วไปนะครับผมแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับก็ขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็อาหารนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เนี่ยครับแต่โซนหลักๆของเขาเรานะครับที่เขาเดินกันก็คือโซนทางด้านนี้นะจ๊ะเพราะว่าขายอาหารทั้งนั้นเลยนะครับก็ถนนคนเดินนะครับก็เป็นถนนเน้นขายอาหารนะครับอันนี้ก็นี่ครับก็จะมีคนมาเยอะแยะเลยนะครับนี่ตื้นๆนะครับนี่ก็ถนนคนเดินอุดรนะครับก็จะเยอะนะครับประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะครับถ้าเกิดใครมาช่วงเนี้ยไม่เกินสามทุ่มแล้วก็เจอบรรยากาศอย่างเงี้ยครับผมคนก็จะเยอะนะครับถ้าเกิดอยากจะมาเจอคนน้อยๆนะครับก็มาหลังสามทุ่มนะจ๊ะโอเคครับนี่ของกินเยอะๆเลยนะก็เลือกกันได้นะครับของกินทั้งนั้นนะครับถามว่ามีของอย่างอื่นขายไหมครับมีนะจ๊ะฝั่งด้านนี้นะครับเหมือนกับตลาดทั่วไปนะครับผมแต่ว่ามาหนึ่งคนเดินก็ต้องดูของกินเนาะเดี๋ยวพี่อันพาไปดูของกินดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะเพราะเราช่องเราเน้นสายกินเนา
แล้วลองสังเกตดูนะครับว่าแต่ละร้านนะครับนี่ก็จะมีช่องว่างประมาณ1ล็อกนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการเว้นระยะนะครับช่วงนี้ก็จะมานะครับแบบที่เรียกว่าร้านเขาจะมาแบบสลับนะครับกับร้านคู่ร้านพี่นะเพราะว่าแต่ละร้านเขาก็จะมีหมายเลขนะครับก็คือเพื่อเป็นการเว้นระยะนะครับดังนั้นเนี่ยร้านที่มาได้เนี่ยจะสังเกตนะครับว่าจะเป็นร้านงวดนี้ร้านพี่นะครับอาทิตย์หน้าก็เป็นร้านคู่เพราะช่องที่เว้นไว้ตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นช่องของที่สำหรับนะครับร้านที่เขาไม่ได้มานะครับอันนี้คือเป็นการสร้างระยะนะครับเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างนะครับผมนี่ของกินก็จะเยอะนะครับคือมาเนี่ยมีตังค์นะครับกินอิ่มนะจ๊ะคือขอแค่มีตังค์ปุ๊บนะครับอิ่มนะครับผมนะครับนี่ครับเราก็จะมาดูทางด้านฝั่งนี้นะครับนี่หรือว่าใครอยากกินกันเคฟก็ได้นะครับผมนี่มีเคฟด้วยนะจ๊ะกับเคฟนะครับนี่นะครับผมฝั่งนู้นก็กลายเป็นของกินแบบสุดแนวนะจ๊ะนี่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูของกินนะครับที่นี่มาที่นี่นะครับขอให้มีตังค์นะครับอิ่มแน่นอนนะครับเนี่ยสังเกตดูดีนะครับจะมีการเว้นระยะนะครับนี่บูธแต่ละบูธนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะติดกันนะครับเพราะเนื่องจากตรงนี้เป็นเรื่องการเว้นระยะละก็จะมีช่องว่างนะครับเนี่ยครับเพราะเดี๋ยวนี้ยังไงก็เว้นระยะห่างกันนะจ๊ะโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเบลก็ขอเป็นเรื่องของกินก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผมโอเคครับทุกคนอันนี้เพียงก็ได้ของกินกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไปกลับไปกินที่บ้านนะครับก็อันนี้นะครับถนนคนเดินจังหวัดอุดรธานีก็เปิดแล้วนะครับใครสนใจจะมาก็มาได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับใส่แมสแล้วก็เว้นระยะกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับก็จบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมชาวก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ